ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจ้าหนูนี่แข็งแกร่งอย่างมากเขามีความเข้าใจที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับเต่าแห่งการสังหารและเต่าแห่งโลกหากเขาผสานมันเข้ากันได้อย่างลงตัวข้าจะไม่มีทางเทียบกับเขาได้เขาแข็งแกร่งเกินไปมีเพียงเฉียนฉิวอู่เหินและกงเฉาเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับเขาได้ทุกคนจับจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงตอนนี้ไม่มีใครกล้าดูถูกเขาแม้ว่าคนเหล่านั้นจะรู้ว่าเขามาจากโลกโบราณเขาได้ความเคารพเพราะความแข็งแกร่งของเขาหลังจากที่เขากลับไปยังลานโล่งเฟิงก็จ้องมองไปที่เจียงวู่เฉิงด้วยสีหน้าแปลกๆ และพูดขึ้นว่าเจียงวู่เฉิงเจ้าปิดบังความแข็งแกร่งไว้ได้ดีทีเดียวเหมือนกับเจ้ายังไงเล่าเจียงวู่เฉิงยิ้มเล็กน้อยขณะที่เขามองไปที่เฟิงอย่างมีความหมายเขาจำได้ว่าเฟิงยังเก็บซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ในรอบแรกแม้ว่าเขาจะถือว่ามีพลังมากพอจะเข้าสู่20อันดับแรกแต่เฟิงก็ไม่ได้เปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาถ้าเราคอยที่จะได้ต่อสู้กับเจ้าบนการประลองเฟิงกล่าวข้าก็เช่นกันแต่เราไม่สามารถตัดสินได้จากกลุ่มที่ถูกจัดในสังเวียนนักสู้เจียงวู่เฉิงตอบถ้าอย่างนั้นเรามาต่อสู้กันหลังจากงานชุมนุมจบลงเฟิงแนะนำตกลงเจียงวู่เฉิงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มการประลองบนสังเวียนยังดำเนินต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเฟิงก็ลงสู่สนามประลองคู่ต่อสู้ของเฟิงคืออัจฉริยะขั้นสุดยอดซึ่งเขามีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่20อันดับแรกดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งพอๆกับเฟิงทุกคนคิดว่ามันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดแต่ในที่สุดเฟิงก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายวิธีกระบี่เจียงวู่เฉิงที่คอยจับตาดูการต่อสู้ครั้งนี้พยักหน้าวิธีกระบี่ที่เฟิงใช้นั้นน่าหวั่นหวั่นแม้ว่าเขาจะใช้ทักษะลับของเขาแต่วิธีกระบี่ของเขานั้นยอดเยี่ยมกว่าศัตรูดังนั้นเขาจึงได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้นเห็นได้ว่าชัดว่าผู้ชมประเมินความแข็งแกร่งของเฟิงต่ำไปผู้หญิงจากโลกโบราณนั้นโชคไม่ดีเขาพบคู่ต่อที่สามารถติด10อันดับแรกดังนั้นห้วยหญิงจึงแพ้การต่อสู้หลังจากการประลองสองรอบนอกเหนือจากเจียงวู่เฉิงและเฟิงแล้วอัจฉริยะทั้ง4จากโลกโบราณก็ตกรอบผลลัพธ์คืออัจฉริยะทั้ง31คนผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถจับคู่ได้ดังนั้นผู้คุมวัยกลางคนจึงสั่งให้ทุกคนรวมตันกันที่ศูนย์กลางของลานโล่งฟังให้ดีต่อไปนี้ข้าจะใช้วิธีพิเศษในการคัดเลือกอัจฉริยะทั้ง20คนที่สามารถประลองในรอบต่อไปได้ชายวัยกลางคนพูดด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานวิธีพิเศษอัจฉริยะทั้ง31คนต่างก็อยากรู้อยากเห็นเจ้าพร้อมหรือไม่ใบหน้าของชายวัยกลางคนมืดมนขณะที่ออร่าอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาจากร่างของเขาและพุ่งเข้าหาอัจฉริยะทั้ง31คนแม้ว่าอัจฉริยะเหล่านั้นจะเตรียมพร้อมสำหรับมันแต่ออร่าอันยิ่งใหญ่ยังคงบังคับให้สองคนในพวกเขาต้องคุกเข่าลงอัจฉริยะคนอื่นๆมีใบหน้าแดงก่ำและกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะต้านทานมันออร่ากดดันเจียงหูเฉืองยืนกอดอกอย่างใจเย็นเฟิงยืนอยู่ข้างๆเขาด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมเห็นได้ชัดว่าออร่าที่กดดันนี้ไม่ได้ผลกับเขาผู้เชี่ยวชาญในศาลาชีฟ้าเฝ้าดูภาพนี้ด้วยความสนใจพวกเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการทดสอบจากออร่าที่กดดันและมันมุ่งความสำคัญไปที่อารมณ์ของคนคนหนึ่งยิ่งอัจฉริยะมีความทรนงตนมากเท่าใดพวกเขาก็จะสามารถต้านทานแรงกดดันได้ง่ายขึ้นอย่างที่คาดไว้มันง่ายสำหรับเจ้าหนูทั้งสองคนนั้นส่วนยี่ยิ้มเล็กน้อยแรงกดดันของออร่านั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอัจฉริยะบางคนได้มาถึงขีดจำกัดแม้แต่เฉียนชิวอู่เหินและกงเฉาก็มีสีหน้าซีเซียวแต่เจียงวู่เฉิงและเฟิงยังคงสงบนิ่งราวกับว่าออร่าที่กดดันนั้นมาไม่ถึงพวกเขาทั้งสองคนเคยผ่านความเป็นความตายและการต่อสู้ในโลกโบราณดังนั้นพวกเขาจึงสามารถยืนอยู่ที่นี่ได้พวกเขามีหัวใจดุจหินผา
อัจฉริยะจากโลกอนันต์มีสภาพแวดล้อมการบ่มเพาะที่ดีกว่าแม้ว่าพวกเขาจะมีพรสวรรค์แต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความทุกข์ทรมานดังนั้นความมุ่งมั่นของพวกเขาจึงอ่อนแออัจฉริยะล้มลงทีละคนนอกเหนือจากเจงอู้เฉิงและเฟิงอัจฉริยะคนอื่นๆยังคงดิ้นรนเพื่อรักษาสมดุลทางร่างกายเมื่ออัจฉริยะคนที่11ล้มลงแรงกดดันก็สลายไปในที่สุดพวกเขาทั้งหมดรู้สึกโล่งใจอัจฉริยะ20อันดับแรกมีคุณสมเบติที่จะเข้าชิง10อันดับแรกส่วนที่เหลือออกไปซะชายวัยกลางคนตะโกนด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกเมื่อได้ยินเช่นนี้อัจฉริยะทั้ง11ที่ถูกบังคับให้ล้มลงต่างไม่เต็มใจที่จะจากไปแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอัจฉริยะ20อันดับแรกไปจับฉลากเพื่อเลือกคู่ต่อสู้การแบ่งกลุ่มสำหรับรอบที่3ของสังเวียนนักสู้ถูกตัดสินอย่างรวดเร็วซงฮั่วปะทะฉิวเย่หลี่เซียวเย่ปะทะฮวนชงเฟิงเทียนยี่ปะทะราชาปีกเฟิงปะทะเฉียนฉิวอู่เหินเจียงวู่เฉิงปะทะกงเฉารายชื่อสำหรับรอบที่3ของสังเวียนนักสู้ทำให้เกิดความปั่นป่วนในลานโล่งอัจฉริยะบางคนมองไปที่เจียงวู่เฉิงและเฟิงอย่างเห็นอกเห็นใจในขณะที่คนอื่นๆกำลังมองดูเรื่องนี้เราคงโชคไม่ค่อยดีเจียงวู่เฉิงและเฟิงมองหน้ากันแล้วถอนหายใจด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนอัจฉริยะส่วนใหญ่ได้ใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาพวกเมื่อมาถึงจุดนี้เฉียนฉิวอู่เหินและกงเฉาถือว่าเป็นผู้ที่ทรงพลังมากที่สุดทั้งสองเหนือกว่าอัจฉริยะคนอื่นๆมากหากพวกเขาเข้างานชุมนุมดินแดนนภาลัยก่อนหน้านี้พวกเขาคนใดคนหนึ่งจะได้รับอันดับที่หนึ่งเมื่อจับฉลากในตอนนี้ทุกคนต่างก็ภาวนาว่าจะไม่เจออัจฉริยะทั้งสองคนนี้และผลลัพธ์ก็คือกงเฉาปะทะเจียงวู่เฉิงเฉียนฉิวอู่เหินปะทะเฟิงเจียงวู่เฉิงและเฟิงจะต้องต่อสู้กับอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองคนพวกเขาคือผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายในบรรดานักรบหลายพันคนจากโลกโบราณภายในงานชุมนุมนี้แต่พวกเขาจะต้องรับมือกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบที่3ของสังเวียนนักสู้มันไม่ใช่วันของพวกเขาหากพวกเขาไม่ได้จับฉลากด้วยตนเองพวกเขาคงสงสัยว่าชายวัยกลางคนตั้งใจที่จะให้พวกเขาเจอศัตรูเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญในศาลาชี้ฟ้ากำลังสนทนากันอย่างดุเดือดฮ่าฮ่าโชคร้ายสำหรับเจ้าหนูทั้งสองจากโลกโบราณพวกเขามีโอกาสที่จะติด10อันดับแรกและคว้ารางวัลมาครอบครองแต่ตอนนี้พวกเขาต้องต่อสู้กับกงเฉาและเฉียนฉิวอู่เหินอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองคนจากโลกโบราณกับอัจฉริยะที่ทรงพลังที่สุดจากโลกอนันต์น่าสนใจเพียงใดกันเจ้าหนูทั้งสองนั้นยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเจียงวู่เฉิงเขาสามารถติด5อันดับแรกได้ช่างน่าเสียดายที่เขาต้องรับมือกับกงเฉาที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งพอๆกับเฉียนฉิวอู่เหินที่เก็บซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้กล่าวได้คือกงเฉานั้นแข็งแกร่งกว่าเฉียนฉิวอู่เหินดังนั้นเจียงวู่เฉิงจะไม่มีโอกาสชนะในครั้งนี้ช่างน่าเสียดายเสียจริงผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดถอนหายใจเพราะเจียงวู่เฉิงและเฟิ่นจะต้องแพ้การต่อสู้ของพวกเขาคนหนุ่มทั้งสองนั้นทรงพลังอย่างมากแต่พวกเขาก็ยังอ่อนแอกว่าเฉียนฉิวอู่เหินและกงเฉาในสายตาของผู้เชี่ยวชาญแม้แต่ส่วนยี่ก็ยังมีมุมมองเดียวกันเฉียนฉิวอู่เหินและกงเฉามีพรสวรรค์อย่างมากแม้ว่าเฟิงจะปิดบังความแข็งแกร่งเอาไว้บ้างแต่เขาก็ยังคงอ่อนแอกว่าอัจฉริยะทั้งสองสำหรับเจงู่เฉิงส่วนยี่คิดในขณะที่มองเด็กหนุ่มอย่างมีความหมายเขาปิดบังทักษะไว้มากมายหากเขาสู้กับฉิวเฉียนอู่เหินเขาก็ยังคงมีความหวังที่จะชนะการต่อสู้แต่เขากลับต้องเผชิญกับกงเฉาส่วนยี่สายหัวเขายอมรับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของกงเฉาเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆกงเฉานั้นทรงพลังยิ่งกว่าเฉียนฉิวอู่เหินอยู่มากเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาชนะกงเฉาตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าหนูนี้จะไปไกลได้เพียงไหนส่วนยี่คิดด้วยสีหน้าเฉยเมยบนสนามประลองการต่อสู้ครั้งแรกได้เริ่มขึ้นทรงฮั่วกำลังต่อสู้ฉิวเย่
เนื่องจากอัจฉริยะเหล่านี้เข้าสู่20อันดับแรกความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของพวกเขาจึงน้อยอย่างมากซงฮั่วและฉิงเย่สู่สีกันดังนั้นการต่อสู้ที่ดุเดือดของพวกเขาจึงกินเวลานานอัจฉริยะคนอื่นๆกำลังถึงคราวพวกเขาบนลานโล่ง15นาทีผ่านไปในที่สุดฉิงเย่ก็ชนะการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยข้อได้เปรียบที่เล็กน้อยการประลองที่2หลี่เซียวเย่ปะทะฮวงชงการต่อสู้ที่ดุเดือดยังคงดำเนินต่อไปไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เฟิงจะต่อสู้กับฉิวเฉียนอู่เหินขอให้โชคดีเฟิงเจียงอู้เฉิงกล่าวพลางเหลือบมองเขาอย่างรวดเร็วตกลงเฟิงพะยักหน้าจากนั้นก็ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอัจฉริยะหลายคนบนลานโล่งและผู้เชี่ยวชาญในศาลาชี้ฟ้าจับตาดูการต่อสู้ครั้งนี้โดยธรรมชาติแล้วเฉียนฉิวอู่เหินกำลังเฝ้ามองอย่างสนใจในขณะที่ชายวัยกลางคนออกคำสั่งผู้ประลองทั้งสองก็ต่อสู้กันทันทีในขณะที่เกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณเฟิงไม่ได้หยุดชะงักและความแข็งแกร่งของเขาก็ปะทุขึ้นเงากระบี่ที่สวยงามกวาดออกไปซึ่งดึงดูดความสนใจของทุกคนทักษะกระที่ของเขานั้นทรงอย่างมากราวกับว่ามันสามารถทำลายโลกทั้งใบได้ช่างเป็นทักษะกระบี่ที่น่าหวาดหวั่นจริงๆเขาแข็งแกร่งเกินไปเขามีความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับเต๋าแห่งการทำลายล้างเขายอดเยี่ยมอย่างมากความแข็งแกร่งของเขาทำให้ทุกคนตกใจในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าเฟิงเก็บซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้5อันดับแรกเขามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ติด5อันดับแรกเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเจียงวู่เฉิงอัจฉริยะทั้งสองจากโลกโบราณมีความแข็งแกร่งติด5อันดับแรกผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดค่อนข้างจะตกใจความแข็งแกร่งของเฟิงนั้นอยู่เหนือความคาดหมายแต่เขาก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับฉิวเฉียนอู่เหินเมื่อมาถึงจุดนี้ฉิวเฉียนอู่เหินทำเพียงตกออกไปอย่างง่ายๆซึ่งมันเคลื่อนเข้าหาศัตรูของเขาเหมือนกับภูเขาไฟขนาดใหญ่เขาโจมตีต่อไปโดยปล่อยภูเขาไฟที่ให้ความรู้สึกกดดันเฟิงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้านทานเขาแยกภูเขาไฟออกเป็นครึ่งหนึ่งหรือผลักมันออกแต่ภูเขาไฟก็พุ่งเข้าใส่อย่างไม่หยุดยั้งเฟิงรู้สึกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเขาที่จะรักษาสมดุลเอาไว้ในขณะที่ฉิวเฉียนอู่เหินยังคงโจมตีด้วยสีหน้าที่สงบนิ่งตายไปซะในที่สุดฉิวเฉียนอู่เหินก็พบโอกาสที่จะแสดงไพ่ตายของเขาทันใดนั้นบริเวณโดยรอบทั้งหมดก็ตกอยู่ในทะเลเพลิงไร้ที่สิ้นสุดพร้อมกับการมาถึงของฝ่ามือของเขาเฟิงกวัดแกว่งกระบี่ของเขาเพื่อปัดป้องพวกมันแต่เขาปัดมันไปได้แค่เพียง3อันในขณะที่อีก2ฝ่ามือกระทบเข้ากับร่างกายของเขาเฉียนชิวอู่เหินชนะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ